ยาระเบิ้ลอันยองมาเจอกับโลเคชั่นเดิมๆนะคะแล้วก็ชุดเดิมเพราะว่าถ่ายวันเดียวกันนะคะกับวงเกิร์ลกรุ๊ปนั่นเองวันนี้ฝนจะมาดูกับวงบอยแบนด์วงใหม่ของประเทศไทยเรานะคะสำหรับบอยแบนด์กรุ๊ปนี้ก็มาจากค่ายเดียวกันกับเกิร์ลกรุ๊ปจากคลิปที่แล้วนะคะก็เป็นชื่อที่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่กลุ่มนี้เป็นบอยแบนด์เราก็เลยจะตั้งหน้าตั้งตารอเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อยากจะรู้เป็นพิเศษว่ามีใครอะไรยังไงกันบ้างจริงๆฝนไม่มีประวัติพวกเขาหรอกก็เหมือนเดิมนะคะใครที่มีประวัติพวกเขาทิ้งไว้ให้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวฝนจะไล่ดูทีหลังนะคะโอเคเดี๋ยวไม่ให้เป็นงานเสียเวลานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคือหลังจากนายบายนายยุบไป SB5 ก็ยังไม่คัมแบ็คหรืออะไรเราก็จะต้องมาหาวงใหม่ที่จะติดตามกันนะคะมาดูกันเนาะเสียงเหมือนดนตรีไทยแต่ไม่น่าใช่หรือจะใช่หน้าฝรั่งมากคนนี้น่าคุ้นจังเลยฉากสวยจังอุ้ยชอบคอนเซปต์แบบนี้จังถ่ายกลางที่ทุ่งหญ้าโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบท่านฮุกน่าคุ้นกันจังเป็นนักแสดงมาก่อนปะวะใช่ปะหลอนคอนเซปต์กลางทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะผมชอบต้นไม้ข้างหลังมากเลยอะเป็นฉากที่ดีมากคนกลางนี่ใครอ่ะเดี๋ยวชุดพละกับการที่นางนอนลงบนในอ่างนี่คือมันไม่ได้เข้ากันเลยนะชุดนี่เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะrapper วุ้ยน่ารักอ่ะวุ้ยแรปดีจังเลยวุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักนี่คนนี้น่าคุ้นมากเลยก็คุ้นแต่น้องแรปเปอร์เมื่อกี้ดีอ่ะคือตอนที่น้องเต้นกับตอนที่น้องแรปอ่ะคือคนละสไตล์กันเลยนะเว้ยว้าวเฮ้ยน่ารักก็เป็นวงที่คืออาจจะเป็นวงน้องใหม่ด้วยแหละเป็นวงน้องใหม่ที่สกิลในเรื่องของการจิกกล้องการดึงคาริสมาออกมาอาจจะยังไม่ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนใสๆของพวกนางหรือเปล่าอันนี้ฝนไม่รู้นะฝนไม่รู้ประวัติของพวกนางนะก็อาจจะดูเกรงๆตอนถ่าย MV สักนิดนึงนะคะดูเห็นออกได้ชัดเลยว่านางจะเกรงๆกันไม่เหมือนกับเกิร์ลกรุ๊ปก่อนหน้านี้นะคะคือ
ของผู้ชายเนี่ยจะจริงดูเกรงๆอ่ะแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยคือเป็นนักแสดงกันมาก่อนหรือเปล่าหน้าคุ้นกันมากมากเลยแต่ว่าเพลงก็สื่อความหมายได้ดีนะคะน่ารักน่ารักเนาะคือฝนชอบท่อนทุกมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นท่อนทุกที่มีภาพรวมในการเต้นด้วยคือโอเคนะคะแล้วก็ช็อตแต่ละช็อตคือมันเป็นช็อตเดียวที่ถ่ายกันในทุ่งหญ้ากว้างๆแต่ว่ามันก็จะมีมุมของใครของมันมีมุมเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าถ่าย MV ออกมาได้โอเคแล้วก็ฉากสวยนะคะฝนชอบมากเลยทุ่งหญ้าสีเหลืองๆส้มๆทองๆดีมากฝนชอบที่สุดคือมุมโต๊ะอาหารกับมุมโซฟานะคะกับมุมโซฟากับโต๊ะอาหารชอบที่สุดเลยตรงนั้นแล้วก็ชอบตรงฉากจบที่น้องที่เป็นแรปเปอร์ปิดฉากเมื่อกี้คือรู้สึกว่าเราจะหาเมนได้แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอติดตามดูต่อไปนะคะโอเคก็จบไปแล้วเนาะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝนจะมารีแอคชั่นใครอีกก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้อันยอง